สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ปอนก็พาเพื่อนไปเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับถ้าไงก็กดไลค์กด Subscribe ปอนด้วยนะครับนี่เห็นไหมตลาดคนเยอะแยะเลยนี่จะเดินเข้าประตูนี้นะครับไม่ได้เดินขึ้นบันไดนะนี่คือวิวด้านในเนาะเดินเข้าประตูเล็กมาเราไม่ได้เดินเข้าประตูใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นพระอุโบสถเนาะนี่นะครับข้างในก็จะสวยๆหน่อยนะครับเข้าไปดูข้างในกันพระธาตุลำปางหลวงนะครับนี่เป็นหลวงพ่อศรีสากยะมุนีนะครับนี่ภายในพระโบสถ์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ยังไม่ได้ขึ้นด้านบนเนาะก็จะเป็นสีแดงหมดนะครับเนาะมีเรื่องราวนะครับนั่งขี่ม้าขี่วัวก็น่าจะเป็นประจำปีเกิดมากกว่านะครับหลังจากเราไหว้พระโบสถ์สดด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภายในสีแดงเนาะไปแล้วก็ออกไปเดินข้างนอกกันนะครับนี่ก็จะมีดอกไม้ทูบเทียนบูชาเนาะนะครับใช่เขามีศาลาธรรมนะครับศาลาอะไรไม่รู้มาลำปางที่จริงต้องเดินขึ้นบันไดพญานาคเนาะแต่ปอนจะเดินขึ้นบันไดข้างๆแทนนะครับนะครับสวยด้านหน้าก็ยังมีประวัติเจ้าพ่อทิพย์ช้างนะครับเนาะนะครับเจ้าพ่อทิพย์ช้างนี่นะครับป้าเราเดินเข้าไปข้างในกันนะครับเดินมาข้างในนะครับแต่ไม่ได้ด้านในตัวเก่าๆจริงนะครับจะเป็นด้านในที่เป็นด้านข้างๆนะครับก็จะมีองค์พระพุทธเจ้าอยู่นะครับแล้วก็มีองค์จะแม่กวนอิมก่อนละกันนะครับเนาะนี่ค่ะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมถัดมาก็จะมีองค์พระสังฆกระจายนะครับแล้วก็จะมีพระพิคเนศนะครับฐานพระพิคเนศอยู่เนาะหลังจากเราไหว้พระแม่กวนอิมแล้วก็องค์พระสังฆกระจายพิคเนศเสร็จเรียบร้อยนะคะค่อยเดินมาข้างในเนาะก็จะมีทางให้บอกนะครับองค์พระธาตุเจดีย์วิหารพระแก้วมรกตนะครับเห็นไหมก็จะมี
วัฒนธรรมเก่าๆของล้านนานะครับไม้คำสลีเนาะให้ชีวิตยั่งยืนนานนะครับพรก็จะพามาไหว้พระแก้วมรกตก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับสวยแต่ปิดอันนี้เป็นพระพุทธสิหิงนิ่งมงคลนะครับนี่นะครับองค์พระพุทธสิหิงนิ่งมงคลนะครับเดินดูข้างๆนี่นะครับปิดนะครับส่วนนี้ก็ปิดเหมือนกันส่วนมากก็จะปิดหมดเนาะนี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุลำปางหลวงโอ้ก่อนเขาห้ามถ่ายรูปเกือบไม่ทันนี่ไงพระเจ้าแก้วมรกตนะครับข้างในกันพระเจ้าแก้วมรกตนะครับนี่นะครับแต่ด้านในนู้นคือของจริงเนาะของจริงอยู่ด้านในนะครับมาซูมให้ดูนะครับพระเจ้าแก้วมรกตของจริงข้างในก็จะมีแบบพิพิธภัณฑ์นั่นนี่นะครับโน่นเนาะโอเคเดี๋ยวปอนขอไหว้พระก่อนนะครับหลังจากเราไหว้พระแก้วมรกตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเดินดูนะครับว่าด้านข้างในมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นองค์พระแก้วมรกตจำลองอีกชุดหนึ่งนะครับถัดมาก็จะเป็นองค์พระวิหารเหมือนเดิมเนาะนี่นะครับสองที่นะครับเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูในองค์พระธาตุกันนะครับไปเราก็เดินเข้าตัวในพระวิหารนะครับนี่ไหมพระธาตุลำปางหลวงครับ นี่ตรงไหนเป็นตัวเมืองเก่าเลยเนาะจะได้อยู่ดีมีสุขมีอายุมันยืนยาวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทำมาค้าขายด้านในก็เป็นพระวิหารขายดีทำงานก็ขอเพื่อจะเดินไปหน้าที่การงานและการเงินเพื่อมั่งมีสีทุกร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้ท่านได้ดีมีทรัพย์โมทนาจะให้โมกับทุกท่านนะคะที่ได้มาทำบุญเชิญที่ดินถวายวัดพระธาตุลำปางหลวง
ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญแล้วก็ขอเชิญนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์พระธาตุนะครับที่ประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับองค์พระธาตุลำปางวังซึ่งทางวัดพระธาตุลำปางตรงนี้ก็ได้ซื้อที่ดินเพิ่มตรงนี้ขนาดจำนวน32ไร่นะครับโดยทางวัดก็จะสร้างเป็นถนนเข้ามาในด้านที่ตะวันออกนะครับนี่ก็จะมีแบบรถยนต์นะครับท่านใดมีจิตศรัทธาอาจจะร่วมทำบุญแล้วก็ขอเชิญนะครับมาที่โต๊ะรับบริจาคที่ประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญชวนนะครับอาจารย์ท่านที่จะดูเงาพระธาตุนะครับเงาพระธาตุหรือว่าพระธาตุกลางหัวซึ่งเกิดจากแสงพระเทวนะครับปรากฏเป็นรูปเงาพระธาตุในด้านมุมซ้ายก็ดูจากใจก็มาดูองค์นี่นะครับมีผ้าอยู่ด้านในนะครับองค์พระธาตุลำปางหลวงนะครับก็คนก็จะเยอะนะครับนี่วันนี้เป็นวันเยอะหน่อยเนาะแต่เมื่อกี้เราขึ้นด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราจะลงบันไดพนักงานกันเนาะขึ้นอีกทางหนึ่งแล้วก็ลงทางหลักนะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงนะเดินสวนทางกันลงเลยใครไม่เที่ยวลำปางก็มาเที่ยวได้นะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงเนาะสำหรับทริปเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงปอนก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงผ่านไปผ่านมาใครมาเที่ยววัดพระธาตุลำปางหลวงก็สามารถมาเที่ยวได้นะครับกดไลค์กด Subscribe ปอนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ